เกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินเกรทวรินทร์แจ้งความโดนเพจปลอมแอปอ้างใช้รูปร้านทองหลอกเงินโดนอีกแล้วคงจะพูดคำไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์เพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นข่าวไปว่าเพจร้านทองของที่บ้านโดนแอบอ้างมารอบนี้โดนเอารูปในร้านทองของครอบครัวไปสร้างเพจปลอมเพื่อหลอกเอาเงินประชาชนงานนี้พอพระเอกหนุ่มทราบข่าวก็รีบแจ้งแฟนๆพร้อมกับเข้าแจ้งความทั้งนี้เจ้าตัวยังแจ้งว่าทางร้านมีเพจเดียวคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งระวังเพจปลอมเอารูปไปใช้ให้คนมากดรับเงินงูนี้งั้นถ้ามีผู้เสียหายโดนหลอกจากการแอบอ้างแบบนี้ไปแจ้งความได้เลยครับทางร้านเราไปแจ้งความไว้แล้วในกรณีแบบนี้ทางร้านมีเพจเดียวครับคือเว้นเงินไทย FBห้างทองหวังเงินไทยเจ๊กุ้งเท่านั้นครับไม่มีเครือข่ายไม่มีตัวแทนใดๆทั้งสิ้นจะแจกเดี๋ยวบอกเองตัวปลอมชอบหลอกตัวจริงไม่เคยหลอกครับเชิญอุดหนุนที่ร้านได้ตามสะดวกขอบคุณครับไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำดวงเฮงทำยังไงก็เฮงเฟี้ยวฟ้าวขนาดไม่ฝันเหมือนงวดอื่นๆแต่งวดนี้ช่วยเหลือเต่าน้อยจากความโหยหิวและเลี้ยงไว้ที่สถานปฏิบัติธรรมบุญบุญให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ถูกการเลยทีเดียวเจ้าตัวเลยเลือกซื้อเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทปรากฏถูกหวยเลขท้ายเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลงวด17มกราคม2564พร้อมข้อความว่าครั้งนี้เฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันอะไรเลยก็เลยซื้อเลข15ถูก5ใบเป็นเลขที่ส่งนาคบ่วงบาทรุ่นเปิดขุมทรัพย์และคาถาให้กับกัลยาณมิตรที่บูชาตรงวันเป๊ะๆเลยเฟี้ยวฟ้าวปัสจันเต่าคลานมาที่สำนักปฏิบัติธรรมคนตาดีเห็นเลขสงสัยไม่ต้องได้นอนกันแน่คืนนี้สงสัยค่ำคืนนี้กัลยาณมิตรคงบอกความโชคดีของตนเองมาให้อิ่มได้อ่านในไลฟ์ฟีด WFO ทั้งคืนแน่ๆเบยไว้อิมจะเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่ครั้งนี้ไปสร้างถ้ำพญานาคทุกๆตระกูลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ตำบลน้ำแพร่อหางดงจอเชียงใหม่ขึ้นไปสร้างต่อในเดือนหน้าเนื้อเพื่อไว้ให้กัลยาณมิตรและลูกหลานพญานาคได้มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาจงกรมในถ้ำแห่งนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าถ้ำพญานาคสร้างแล้วเสร็จอนุโมทนาบุญเนื้อกัลยาณมิตรผู้ที่เต็มเปี่ยมจิตดีคิดดีท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีจำนวนมากงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเนาะเนาะ4ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคถูกเลขท้ายเนาะเนาะ4ใบงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคนักแสดงหนุ่มอันอัครพัฒน์โพสต์รูปลงไอจีไออัครพัฒน์พร้อมด้วยข้อความโปรดเรียกข้าว่านายท่าน 5,555 งวดแรกในชีวิต 55,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตื่นเต้นนนเป็นรูปตนเองโชว์ลอตเตอรี่1ชุดจำนวน4ใบซึ่งถูกเลขท้าย2ตัวหมายเลข15รางวัลละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทงวดแรกในชีวิตปันอัครพัฒน์ทะเบียนรถให้โชคอ่านข่าวอันอัครพัฒน์ขึ้นทำเนียบลูกกตัญญูถอยรถหรูเป็นของในวันแม่อันยังได้โพสต์อีกว่าเมื่อ4วันที่แล้วโดนรถชนท้ายเลยซื้อเลขทะเบียนรถเรียบร้อยเฮงๆต้นปีอย่างนี้เรียกว่าทะเบียนรถให้โชคจริงๆสวยตะลึงใหม่อวดเอเวอเรสต์บางเฉียบสุดว้าวทำมากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานสวยตะลึง
ใหม่ดาวิกาอวดหุ่นเป๊ะปังโชว์เอวีเอสบางเฉียบสุดว้าวเล่นเอามากี้ทนไม่ไหวลั่นจะแกล้งทรมานเอาหมูกระทะชานมและหนังไก่ไปให้กินนาทีนี้ต้องหลีกทางให้กับหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาที่ไม่ว่าจะโพสต์รูปอะไรหรือจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำเอาบรรดาชาวเน็ตพากันกระหน่ำกดไลค์แบบรัวๆแถมขอก๊อปปี้เสื้อผ้าหน้าผมตามกันเป็นแถวเผื่อว่าจะได้เป็นฝาแฝดของใหม่ดาวิกาซะบ้างอ่านข่าวใหม่ดาวิกาแจกความสดใสเต๋อโผล่คอมเมนต์ทวงของขวัญปีใหม่อ่านข่าวไปกันเป็นคู่ใหม่มิ้นแท็กทีมควงเต๋อภูผาเที่ยวทะเลสยบข่าวคู่รักเลิกกันเงียบๆอ่านข่าวใหม่ดาวิกาอวดซิกแพคเต๋อเอ็นดูถามเอาขนมปังมาตั้งทำไมล่าสุดใหม่ดาวิกาไม่มีแผ่วขอจัดเต็มชุดลายสก็อตสีขาวแดงกับเสื้อเอวลอยโชว์หน้าท้องขาวๆเบาราบไร้ไขมันพร้อมเพิ่มดีไซน์สุดเก๋ด้วยกระโปรงรัดเอวและระบายด้านล่างอวดหุ่นเอวีเอสเป๊ะปังอลังเวอร์เรียกว่าถ้าหุ่นไม่ดีจริงไม่ได้เกิดนะจะทำเอาแฟนคลับตะลึงหนักกราบหุ่นงามๆของนางเอกสาวใหม่ดาวิกากันใหญ่และไม่พลาดคอมเมนต์แซวแบบรัวๆว่าไส้หนูมีกี่ขดพี่ใหม่เคยกินหมูกระทะไหมคะเอวบางมากกบเอวจะหักไหมเอาไส้ไปไว้ไหนหุ่นดาวิคือสุดปังที่สุดและเอวจะขาดไหมลูกด้านนางเอกสาวมากี้ราศีก็อดใจไม่ไหวเช่นการขอคอมเมนต์แซวว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2 แก้วทำเอาใหม่รีบเข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแถมก่อนหน้านี้ใหม่เปลี่ยนลุคมาเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่กับดาวิการ่างสองเล่นเอาอินสตาแกรมถึงกับลุกเป็นไฟเพราะความเผ็ดร้อนของแฟชั่นเซ็ตชุดใหม่ที่อดเนอนอกสวยสวยและหุ่นเป๊ะปังแต่ไม่รู้หนุ่มคนรุ้ยใจอย่างลุงเต๋อฉันทวิทย์จะว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆผู้จัดการส่วนตัวกล้าวน้ำพราวเตรียมไม้ริวเรียบร้อยแล้วก๊อปปี้เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกก๊อปปี้เฮถูกหวยรับปีใหม่เผยที่มาเลขเด็ดฟังแล้วขนลุกยิ้มแก้มแถมปริเลยสำหรับท็อปฟี่3.50 บาทสิวดลจันทนเสวีเพราะรับโชคเบาๆถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2 ตัวจำนวน6 ใบรับเงินไปนอนในกระเป๋า 12,000 บาทพร้อมกันนี้ตลกชื่อดังยังเผยที่มาของเลขที่ตนได้มาว่าเจ้าแม่ตะเคียนสุภโชควัดเขาพระจังหวัดนครนายกท่านให้มาครับตอนไปถ่ายรายการเทปหมอแกรนเมื่อวันที่3 มกราคมที่ผ่านมาเรื่องคือหลังจากไหว้เจ้าแม่เสร็จอาจารย์โอเล่ก็พูดกับผมว่าตัวเลขอยู่ที่ข้างหน้าและข้างบนหัวผมสิ่งที่ผมกวาดสายตาไปเห็นตัวเลขเบื้องหน้าก็คือเลข3 และ 9ที่ป้ายคาถาบูชาและบนหัวก็คือนาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข1 และเลข 5ผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหยิบลูกปิงปองขึ้นมาพร้อมกัน2 ลูกก็ได้ออกมาเป็นเลข15ดังที่เห็นในคลิปครับสาเหตุที่ไม่ได้ลงให้ในเฟซวันนั้นคือผู้ติดตามแขกรับเชิญได้ซื้อหวยยี่กี่เลข15แล้วถูกวันนั้นเลยผมก็คิดว่าออกแล้วไม่น่าจะออกอีกต้องกราบขออภัยจริงๆครับสาธุสาธุสาธุมนสิทธิ์ทำบุญก่อนหวยออกเนนน้อยบอกเลขให้โชคโค้งสุดท้ายไม่งั้นตายแน่งวดนี้ทำบุญก่อนหวยออกมนสิทธิ์ลั่นไม่มีน้องเนนตายแน่งวดนี้เนนน้อยบอกเลขโค้งสุดท้ายทำถูกหวยเลขท้าย3 ตัวเกือบ10 ใบมนสิทธิ์คำสร้อยลูกทุ่งดังดวงเฮงไม่พลาดงวดนี้โดยก่อนหวยออกเจ้าพ่อมนสิทธิ์โพสต์ภาพไปทำบุญที่วัดไผ่ตันสะพานควายพร้อมเผยเลขฝากแฟนๆว่าไปวัดถวายสังฆทานสิ่งเซียมซีได้ใบที่22เพื่อนได้23
78ก็สวยนะรวมเลขเด็ดหลวงปู่ดังละสังขารชายตายแปลก50เปิดตารางเลขมงคลหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมามนสิทธิ์ถูกหวยสมใจลูกทุ่งดวงเฮงโพสต์ภาพกับเนนน้อยและโชว์สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกเลขท้าย3ตัว9ใบพร้อมเผยว่าขอบคุณน้อง3เนนบอกให้ไปซื้อ78รีบไปหาซื้อทันทีเมื่อเช้าถวายสังฆทานสาธุพร้อมทั้งบอกด้วยว่าไม่มีน้องเนนผมคงไม่ถูกตายแน่ๆงวดนี้ท่ามกลางแฟนหวยเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมาก